ผมอารมณ์ดีนะครับพี่น้องผมอารมณ์ดีนะครับนะครับนะครับปล่อยธรรมชาตินะครับยานมเราไหมแม่ตัวนี้ยานมเราครับยังไม่ทันยานมครับออกมาเรียนอู้ไปเลยคุณครับไปละคุณนะไปไกลเถอะมันเดี๋ยวไปนำเบิ่งครับสวัสดีพี่น้องทางเพจนะครับเบิ่งมุมอารมณ์ดีนะครับตัวนี้เป็นสวนดอกกระเจียวนะครับมุมอารมณ์ดีตัวอ้วนดีครับนี่ครับตัวนึงตัวใช่แล้วหุ่นครับไปไกลเลยเสียแล้วครับเดี๋ยวตัวเดียวจะพูดอุดมาลงมาวันดีครับอายุเดือนกว่านะครับตัวนี้ไปแล้วโอ้โหอยู่ครับเรียนมาแล้วครับเรียนมาแล้วมันก็ฝนตกลิ้นนะครับเดี๋ยวเป็นตัวบังครับอารมณ์ดีสุขภาพดีครับปล่อยทงนี่ครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับมาแล้วบุญานโคตรน้ำครับนี่ไงสองสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับสองสามแปดแปดเก้าตัวแปดตัวนะครับนี่มันอารมณ์ดีไปแล้วเลี้ยงแบบนี่ครับของแมวนี่เลี้ยงปล่อยอยู่กับไก่ไปเลยนะครับลูกหมูอารมณ์ดีอดอดตัวนี้น่าจะเป็นแม่มือสั้นนะครับผสมพอขาวพอลาดไว้นะครับแม่มือสั้นนี่ครับทีผักทั้งขบวนจะเป็นไก่นะครับขบวนเลี้ยงไก่ข้างทางก็เป็นหมูลงมาเลี้ยงครับวันนี้เป็นฝนตกลิ้นนะครับฝนตกเรียนพายุเริ่มเข่าแล้วครับพี่น้องเอ้ยวันที่สิบนี่เป็นเสาร์วันที่16นะครับวันหวยออกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปส่องมือแม่เขาก่อนส่องแม่เขานี่ครับของแม่นะครับเฮ็ดแบบง่ายๆเลยครับข้างบนจะเป็นข้างบนจะเป็นผ่าเต็นนะครับผ่าเต็นข้างล่างอาจจะเป็นผ่าแยงรอบคอกไม้ไผ่นะครับเลี้ยงด้วยคอกไม้ไผ่นี่ครับคอกไม้ไผ่คุณแมวหมูสองทำแมวครับเนี่ยเรียงแบบกึ่งธรรมชาตินะครับคุณครับคอกหนึ่งอยู่ฝั่งคุณครับชุดนี้อยู่ฝั่งพี่ครับคอกก็จะตายคล้ายๆกันนะครับก็จะใส่วัสดุที่หาได้ตามธรรมชาตินะครับกับบริลงทุนหลายนะครับตัวเมียแล้วก็ปลูกดอกกระเจียวนะครับ
นี่ครับดอกกระเจียวดอกกระเจียวเป็นดอกกระเจียวจักรพรรดินะครับบ่แม่นดอกกระเจียวป่าครับเก็บทุกเสานะครับนี่ครับเขาจะออกดอกแบบนี้ครับนี่คือพร้อมเก็บได้เลยนะครับนี่ก็จะเก็บอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นดอกกระเจียวป่าก็จะบางทีก็จะบานแน่เก็บซ้ำนี่กำลังรสชาติกำลังดีนะครับนี่เป็นดอกกระเจียวพื้นที่หนึ่งไร่เศษๆนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ